สวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมนะคะเรามาพบกันอีกแล้วในวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของประเทศโปรตุเกสพี่แพมก็ยังอยู่ที่เมืองพอร์โตซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายในทริปนี้ค่ะเดี๋ยวพี่แพมจะพาเข้ามาในสเตชันนะคะแล้วทุกคนจะว้าวเป็นที่ที่ทุกคนต้องมาค่ะนี่ไงนี่ไงใครจะเชื่อนะว่าที่นี่คือสถานีรถไฟสุดยอดสุดยอดแห่งสถานีค่ะวันนี้ชื่นใจมากค่ะได้ดูเทรนสเตชันหรือเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ที่มีการตกแต่งภายในที่เป็น blue and white ฟ้าขาวเซรามิกไทนะคะนี่ค่ะที่แบบจะให้ดูด้านนอกใกล้กับโบสถ์ที่ทำเพิ่งไปมามันจะคลุมพี่พามก็ต้องเดินหลบไซต์ก่อสร้างเห็นไหมคะมีทุกที่เข้ามาในตรอกซอกซอยเล็กๆเพื่อที่จะไปอีกที่หนึ่งยังอีกที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นเขาอีกแล้วค่ะใน EP ประเทศโปรตุเกสนี้จะเห็นว่าพี่แพมมีความเหนื่อยเวลาพูดต้องขออภัยด้วยค่ะที่ทำให้ทุกคนรำคาญแต่ว่าพี่แพมแบบไม่ฟิตจริงๆไม่ได้ออกกำลังกายมานานแสนนานเห็นไหมคะมีกราฟฟิตี้เต็มไปหมดเลยถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นรูปแบบก็จะสวยอะค่ะแต่ว่ามีแบบไม่เต็มรูปแบบอ้าวเจอแล้วถึงที่แล้วสวยไหมคะมันจะดูแบบอึมครึมนิดนึงพอไม่มีกระเบื้องเซรามิกเท่านั้นแหละมืดขึ้นมาทันทีพี่แพมจะขอเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับเมืองพอร์โตอีกครั้งหนึ่งนะคะเมืองพอร์โตเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศโปรตุเกสและมีความสำคัญก็คือเป็นเมืองท่าของประเทศนี้และเป็นแห่งเดียวในยุโรปที่มีสะพานข้ามแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ถึง6แห่งด้วยกันค่ะก็คือแม่น้ำดูโอโรแห่งนี้และเนื่องจากมีแม่น้ำสายใหญ่เชื่อมต่อจากประเทศโปรตุเกสไปถึงสเปนเมืองพอร์โตนี้ก็เป็นศูนย์กลางของการขนส่งไวน์ไปยังประเทศต่างๆและที่สำคัญก็คือเครื่องดื่มประเภทพอร์ตค่ะเอา
าล่ะค่ะทุกคนตอนนี้พี่แพมก็ขอข้ามอาหารกลางวันไปก่อนแล้วกันขอขึ้นไปด้านบนเพราะพี่แพมเห็นสะพานอยู่ไกลๆจะไปดูวิวค่ะและถ้าคิวไม่ยาวนักก็จะนั่งรถเคเบิลคาร์ด้วยค่ะดูซิว่าจะโชคดีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่แพมจะต้องขึ้นบันไดอีกแล้วค่ะไม่ทราบกี่ร้อยขั้นเห็นไหมคะเพื่อที่จะไปขึ้นเคเบิลคาร์เดี๋ยวพี่แพมขออนุญาตเข้าคิวซื้อตั๋วก่อนค่ะท่าทางจะคิวยาวมากแล้วค่ะไม่น่ากลัวเลยเดี๋ยวพี่แพมจะลงไปฝั่งตรงข้ามเพื่อจะไปดูบริษัทผลิตเครื่องดื่มพอร์ตนะคะที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกค่ะและคงจะได้จิบๆเล็กน้อยแทนอาหารกลางวันในวันนี้ล่ะค่ะด้านนี้ของฝั่งแม่น้ำก็จะเป็นพวกwarehouse ในสมัยก่อนที่เก็บพอร์ตพอร์ตก็คือเป็นไวน์ชนิดหนึ่งที่มีความเข้มข้นนะคะเป็นหนึ่งในลิเกอร์และพอร์ตนี้เองก็คือเป็นที่มาของชื่อ Porto P-O-R-T-O Porto นะคะพอร์ตตัวที่มีโอราซีและแม่น้ำสายนี้ที่พี่แพมได้นำเสนอไปตอนแรกที่นั่งเคเบิลคาร์แล้วมองลงไปตรงนั้นก็เป็นท่าเรือที่นำส่งหรือเอ็กซ์พอร์ตพอร์ตนี่แหละค่ะไปยังทวีปต่างๆไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือว่าในโซนของเอเชียก็จะออกจากท่าเรือแห่งนี้ที่ทำมาแบบไม่มีโปรแกรมนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้เราเข้าดูข้างในหรือเปล่ารอชมพี่แพมต้องขออนุญาตบอกทุกคนก่อนนะคะว่าที่มาที่นี่ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดค่ะเพียงแต่มีความตั้งใจให้ทุกคนได้ชมบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ส่งออกเครื่องดื่มพอร์ตนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเครื่องดื่มพอร์ตนี้ก็คือไวน์แดงแบบเข้มข้นนั่นเองค่ะในสมัยโรมันหรือกว่า500ปีที่ผ่านมา
การเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งก็มีระยะเวลายาวนานมากค่ะดังนั้นวิธีการเก็บรักษาวายแดงให้คงทนเขาก็มีกรรมวิธีโดยเฉพาะซึ่งจะมีการใส่บรั่นดีลงไปเล็กน้อยเป็นส่วนผสมมีการหมักระยะหนึ่งจึงทำให้มีรสชาติหวานและกลั่นกรองออกมาเป็นพอร์ตดังที่ทุกคนเห็นนี้ค่ะส่วนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสคนอังกฤษก็จะนิยมดื่มพอร์ตแกล้มกับเนยแข็งหรือชีสค่ะแผ่นตาลายมากค่ะทุกคนเดินเข้ามาในอาณาจักรพอร์ชมีคนนำทางเพื่อไปชิมทันทีค่ะพี่แผ่นแอบเห็นมีราคาต่อขวดตั้งแต่ระดับพันถึงแสนทีเดียวค่ะสักครู่หนึ่งเขาก็จะจับคู่พอร์ชชนิดต่างๆเข้ากับชีสหรือเนยแข็งและขนมให้ได้ชิมกันไม่ฟรีนะคะแล้วแต่เราจะเลือกแบบไหนก็บอกเขาไปค่ะชิมไปตั้งหลายแก้วแล้วเอาละค่ะตอนนี้พี่แพมก็ได้เวลากลับที่พักหวังว่าคงเดินตรงทางละค่ะกลัวตกน้ำจริงๆพี่แพมเลือกกลับทางเรือค่ะในวันนี้เที่ยวสุดท้ายพอดี5โมงเย็นราคาประมาณ3ยูโรก็เป็นวันสุดท้ายที่พอร์โตค่ะหวังว่าทุกคนคงสนุกไปกับพี่แพมนะคะกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในสัปดาห์หน้าพี่แพมจะพาทุกคนไปเที่ยวซิซิลีค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ